สวัสดีเพื่อนๆท่านผู้ชมนะคะวันนี้พามาเดินดูบรรยากาศที่ชายหาดจอมเทียนวันนี้วันที่31กรกฎาคมก็จะแบบเป็นวันหยุดยาวนะนักท่องเที่ยวเยอะมากตอนนี้ก็มากันประมาณ5โมงกว่าๆแล้วนะคนก็ยังเยอะอยู่เมื่อวานขับรถมาแบบช่วงกลางคืนตอนกลางคืนตรงนี้ก็คนนั่งเยอะนะคะฝั่งตรงข้ามชายหาดจอมเทียนก็จะเต็มไปด้วยแบบพวกโรงแรมมีทั้งโรงแรมแบบโรงแรมใหญ่โรงแรมเล็กมีหมดเลยนะคะราคาหลักร้อยถึงหลักหลายพันไปเลยแล้วแต่จะเลือกกันนะชายหาดจอมเทียนก็จะเป็นชายหาดที่แบบเป็นที่นิยมมากๆนะคะของคนที่มาเที่ยวพัทยาเพราะจะมีชายหาดที่ยาวแล้วก็หาดกว้างมีของขายเยอะค่ะก็มีพวกต้นไม้ร่มไม้นี่เยอะนะคะทำให้แบบอากาศไม่ร้อนแล้วข้างทางเขาก็จะมีที่แบบจอดรถแบบนี้ค่ะวันนี้ใช้หันจำเทียนรถไม่ค่อยติดเท่าไหร่อันนี้เริ่มเดินกันตั้งแต่แบบต้นทางเลยนะบนต้นไม้มีแบบพวกกระรอกเยอะมากตรงฝั่งหน้าๆนี่เขาจะยังไม่ได้ถมทรายนะคะก็จะชายหาดช่วงนี้จะแคบหน่อยถ้าเลยประมาณซอยฝั่งไกลๆตรงนู้นก็จะแบบถมทรายกว้างแล้วตรงแถวฝั่งซอย16ตรงนู้นก็แบบชายหาดกว้างมากนี่จะเป็นบรรยากาศร้านอาหารแล้วก็บาร์ที่อยู่ริมชายหาดจอมเทียนตอนนี้คนเยอะมากๆเลยค่ะชายหาดจอมเทียนนี่มีแบบพวกคนมาเล่นน้ำก็ชอบมาที่นี่นะคะถ้าพวกแบบฝั่งชายหาดพัทยาแบบคนจะเล่นน้ำน้อยแถวนี้ก็จะหาพวกของกินค่อนข้างง่ายกว่าด้วยค่ะแถวชายหาดพัทยาจะไม่ค่อยมีร้านของกินนะคะที่นี่จะมีเป็นร้านแล้วก็มีพวกแบบสตรีทฟู้ดมาจอดเยอะเลยการเดินทางมาชายหาดจอมเทียนสำหรับคนที่ไม่มีรถก็ง่ายมากนะคะเพราะว่ามีรถ2แถวเตียงผ้าใบก็เอาเสื่อมานั่งกันได้แบบชิวๆเลยค่ะเดี๋ยวนี้เขาจะเล่นมีคนเล่นล่มนะถ่ายให้ดูนี่มาแล้วน่าสนุกมากเคยเล่นครั้งหนึ่งนะคะเสียวมากเลยเมื่อสมัย 2-3 ปีที่แล้ว
อดูเขาดึงร่มขึ้นนี้จะเป็นร้านอาหารร้านหนึ่งนะคะที่นักท่องเที่ยวชอบมากร้านอาหารไทยค่ะตรงนี้มีแบบเป็นเน็ตให้เล่นแบบเล่นวอลเล่ย์บอลอยู่แล้วนะคะช่วงนี้จะมีคนนั่งเยอะมากเดี๋ยวเดือนหน้าที่ชายหาดจอมเทียนก็จะมีงานด้วยนะครับงานพัทยามิวสิกเฟสติวัลตอนกลางคืนก็จะคนมานั่งแบบเยอะมากค่ะเมื่อวานเห็นคนเยอะมากเลยตรงนี้บางร้านเขาก็เก็บเร็วนะคะบางร้านก็มีเตียงตั้งไว้ถึงกลางคืนเลย
ชายหาดจอมเทียนนี่ก็จะเป็นชายหาดที่ยาวไปหลายแบบกิโลเลยค่ะได้รับความนิยมมากนักท่องเที่ยวมาเที่ยวแบบตลอดทั้งปีเลยนะคะที่ฝั่งตรงนี้จะมีพวกแบบร่มไม้เยอะแล้วก็จะเย็นสบายค่ะถ้าใช้อย่างใช้หาดพัทยาจะเป็นใช้หาดโล่งๆนะคะต้นไม้น้อยมากถ้าไปต่างที่จะเป็นเดือนเดือนแล้วรู้สึกสกัดจีนอยู่ค่ะใช้เอาไว้เหนื่อยเหมือนไรเหนื่อยแล้วรู้สึกอุ่นใจสร้างมาต่างต้นที่เป็นสกัดระหว่างทางก็จะมีแบบกระรอกตลอดทางเลยนะน่ารักน่ารักมากตามข้างทางก็จะมีพวกร้านแบบของกินเล่นเป็นสตรีทฟู้ดเยอะเลยค่ะไส้กรอกได้รับความนิยมมากเดี๋ยวเดินไปตรงข้างหน้านั้นก็จะเป็นพัทยาไนท์มาร์เก็ตร้านส้มตำนี่ก็เยอะเลยนะคะถ้าใครพาเด็กๆมาตรงนี้มีสนามเด็กเล่นด้วยนะออกกำลังกายสนามเด็กเล่นอยู่ตรงหน้าไนท์พลาซ่าวันนี้พาเดินกันแค่นี้นะคะชอบวิดีโอก็ช่วยกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ